รับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงขั้นปากอยากเมาเมื่อวานคุณแม่คนถามหาคุณแม่เต็มเลยคุณแม่หายไปไหนมาไปธุระนะฮะไปธุระมาคุณผู้ชมนะไปธุระบ้างนะฮะอ่ะมาก็มากันในข่าวแรกกันก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ชมนะบุ๋มปนัดดากับแคนดี้ราบแก่นนะแจงทำด้วยใจไร้เงินดูแลนะ13หมูป่าอะคาเดมี่นะใช่ค่ะหลังจากที่เขามีการจัดตั้งบริษัทของหมูป่าถ้ำหลวงทั้ง13ชีวิตนี้นี่แหละก็เจ้าตัวเนี่ย2คนนี้เนี่ย เขาก็มาช่วยงานไม่ว่าจะรับงานหรืออะไรเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการดีลงานในเรื่องไหนจะหาเสื้อผ้าให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็เลยมีกระแสข่าวว่าทำไปทำไมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือทำแล้วได้อะไรทำไมถึงมายุ่งกับคุณเด็กพวกนี้คุณบุ๋มเขาก็เลยออกมาชี้แจงเขาบอกว่าต้องขออนุญาตตอบเลยเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยที่ไปช่วยเนี่ยนะคะคือการช่วยเหลือเนี่ยช่วยมาตั้งนานแล้วแล้วก็ดูแลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำตามกระแสแล้วหายไปคือตอนที่น้องๆไปต่างประเทศเนี่ยคุณแคนดี้เนี่ยเขาก็หาเสื้อผ้าหากระเป๋าให้ไงแล้วไหนจะดูแลเรื่องอื่นอีกจากการที่ไปรอรับที่สนามบินคุณแคนดี้ก็ไปแล้วก็ทำให้ได้ทราบว่าน้องๆเหล่านี้เขารักคุณแคนดี้ส่วนตัวคุณบุ๋มเองเนี่ยเขาเนี่ยถูกขอร้องจากท่านอาจารย์วอวชิระเมธีไงก็คือไหนจะคนรู้จักแล้วคุณแคนดี้เขาก็มาขอร้องคุณบุ๋มอีก คนนั้นก็คุณบุ๋มก็เคารพคนนี้ก็น้องสาวก็เลยอ่ะไปช่วยแล้วไปช่วยเนี่ย คุณบุ๋มบอกว่าไม่ได้เงินนะ แล้วช่วยด้วยความเต็มใจคุณแคนดี้ค่ะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ใน Instagram อีกบอกว่าแหมนี่เป็นข่าวเลยก็รอฟังคำชี้แจงอีกทีได้ไหมอย่าเพิ่งด่าเขาแล้วก็คุณบุ๋มกับตัวเขาเองไม่ได้มาเผือกไม่ได้จะเอาหน้าไม่ได้จะเกาะกระแสเพราะว่าเขาดังมากอยู่แล้วคุณแม่เขาทำด้วยใจจริงๆเพราะว่าเขาก็รักเด็กพวกนี้อ่ะนะเขาก็ออกมาชี้แจงว่าแบบนี้นะฮะเอามากันต่อเลยนะสงกรานต์ท็อปิกเขาบอกคุณคิดว่านะน้องๆ13หมูป่าอะคาเดมี่เนี่ยจะมีผลงานในวงการบันเทิงหรือไม่ตอบเลยไม่มีอ้าวทำไมงั้นล่ะก็เขาเป็นนักกีฬาเขาไม่มีหรอกนักกีฬาล่าสุดไปแข่งบอลก็แพ้นี่หรอที่แถวเชียงรายน้องๆต้องถ้ารักฟุตบอลต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะลูกนะเพราะน้องๆเขายังเด็กกันอยู่นะยังเด็กอยู่นะฮะฟุตบอลเยาวชนเราต้องฝึกเยอะๆนะลูกนะเราจะได้เก่งๆนะคะใช่ค่ะมากันต่อเลยนะสงกรานต์ตอบปมไม่พาปีใหม่ไปเที่ยวที่เขาใหญ่ร้านกาแฟฮะพาหรือไม่พาพาไปทำไมล่ะแล้วมีคนเขาสแตนบายอยู่ไม่เดี๋ยวเราต้องไปฟังจากปากเขาก่อนว่าเขาพาไปหรือเปล่านะคะจากการที่เขาเนี่ยหลายๆคนจับตามองคุณผู้ชมไม่ใช่แค่คุณสงกรานต์เท่านั้นเวลาจะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังคุณแมทก็แบบเอ๊ะคุณแมทอยู่ไหนมากับคุณแมทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคือคุณแมทเนี่ยเขาก็แวะไปเยี่ยมคุณสงกรานต์ที่ร้านกาแฟที่เขาใหญ่อยู่บ่อยๆคนก็เลยมองว่าอ้าวตกลงพอเขาไปเนี่ยไปช่วยดูแลกิจการหรือเปล่าก็เลยเข้าไปดูใน Instagram พอไปดูใน Instagram ของคุณสงกรานต์พบว่าเจ้าตัวก็ลงภาพร้านให้ชมอยู่ตลอดนะแต่ล่าสุดเนี่ยเขาออกมาเผยรูปคู่กับคุณตูมตามยุทธนาไงที่ไปใช้บริการกับที่ร้านนี่แหละคนก็เลยมาคอมเมนต์ถามหาน้องปีใหม่ลูกสาวว่าแหมคือลงรูปร้านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยพาน้องปีใหม่มาเที่ยวบ้างสิคะอะไรแบบนี้เจ้าตัวเนี่ย เขาก็เลยออกมาบอกเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ เขาบอกว่าไปนะลูกอ่ะไปตลอดแต่แค่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ใช่แค่คุณแมทไปหรือคุณตุ้มตามไปลูกสาวเขาก็ไปอยู่บ่อยๆแต่แค่ไม่ได้ถ่ายรูปลงรูปแค่นั้นนะฮะนี่แหละคุณแม่ก็นี่เขาบอกไปก็ไปแล้วแหละค่ะแต่เขาไม่ถ่ายรูปแค่นั้นจบค่ะนะฮะก็ดีค่ะเขายังตอบนะคะมากันต่อเลยนะฮะพี่ไก่วรายุทธนะฮะขอเคลียร์โดนรูดซับนะป้ายยาสลบนะฮะกลางห้างดังนะฮะเป็นยังไงครับคุณแม่ไปทำอะไรอีท่าไหนคุณแม่ไปเดินอีท่าไหนทำไมไปโดนป้ายยาสลบเอ้าก็คนหิวก็ต้องไปหาอาหารกินสี่ห้างบ้าหาข้างทางก็มีก็เขาจะไปซื้อที่ห้างเพื่อห้างเนี่ยแถวศรีนครินทร์คุณผู้ชมที่นี่เองเนี่ยคุณไก่เนี่ยก็เป็นประจำเหมือนคนทั่วไปคนเราหิวเราต้องไปซื้อข้าวแล้วพอซื้อข้าวมาเสร็จเนี่ยเจ้าตัวก็อาจจะไปซื้อน้ำไปเอาของเอาช้อนซ่อมมาอะไรอย่างนี้เหมือนเราเนี่ยแหละเราก็วางอาหารเอาไว้กับโต๊ะเหมือนเป็นการจองที่จากนั้นเองเนี่ยนะคะเขาเองเนี่ยนะก็เดินไปซื้อน้ำแล้วพอกลับมาคีนั่งทานอาหารทานไปรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบวูบไปอ่ะ uh-huh. แล้วตื่นมาอีกทีเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่ขืนใจไม่ได้ขืนใจนะคะ เขาอยู่ที่ไหนรู้ไหมคุณแม่ อยู่ที่ใต้สะพานลอยหน้าห้างค่ะจริงเหรอใช่ใครยกเขามาใครอะไรเขามาซ
ซึ่งยังไงรู้ไหมมีแม่ค้ากับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะวินอ่ะเขาเห็นอยู่เห็นแบบเห็นนั่งงงๆอยู่ก็เลยมาทักสรุปว่าไงรู้ไหมกระเป๋ามือแล้วก็มือถือหายกระเป๋ากับมือถือหายเขาก็เลยเรื่องนี้ก็เลยแบบอยากจะเอามาเตือนให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าโดนป้ายยาใส่ยาในเครื่องดื่มหรืออาหารหรือเปล่าแบบอย่าวางทิ้งไว้อ่ะหลายคนเนี่ยผู้จัดก็เป็นห่วงนะอย่างผู้จัดเราดาวร้านดวงเนี่ยออกมาโพสต์ใน IG ด้วยผู้จัดดาวร้านดวงก็พี่ไก่ไงก็พี่ไก่ก็โพสต์ใน IG ก็เป็นห่วงตัวเองไงเขาโพสต์เตือนคนอื่นด้วยบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเขาแค่คนเดียวเพราะว่าอย่างตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คุณไก่ที่โดนนะคนอื่นหลายรายอ่ะโดนมาแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดกับไก่เหตุการณ์ไม่ได้เกิดกับไก่เหตุการณ์เกิดกับคุณไก่เตือนภัยสังคมเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นกับไก่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนท่านอื่นซึ่งนานมาแล้วและขอให้สถานที่ที่โดนกล่าวหาอันนี้นะได้อะไรนะได้อะไรถึงได้ถึงอะไรนะเพราะมีน้องส่งมาให้ไก่อยากจะเตือนเพื่อนเออใช่เหตุการณ์ไม่ได้เกิดกับคุณแม่ใครจะกล้าไปลูดซับคุณแม่แหมเขาก็เข้าไปเดี๋ยวคุณแม่ไม่ได้ตัวเล็กนะคุณแม่180กว่าเขาทำกันได้ทั้งนั้นต่อให้เป็นคนในวงการบันเทิงหนูก็เชื่อว่าก็โดนใครจะกล้าไปป้ายยาพี่ไก่ไม่มีใครกล้าป้ายหรอกเหรอคะใช่แล้วพี่เต๋านี่คิดว่ามีใครกล้าไหมไม่มีใครกล้าตัวแรงๆไม่มีใครกล้าป้ายหรอกถ้าเป็นมาสคาร่าน่ะไม่แน่มาสคาร่าก็แรงคุณแม่ไม่มาสคาร่านี่เขาฉีดยาเอาเหรอฉีดยาสลบแล้วก็ผู้ชายเขาพาไปล่วงละเมิดทางเพศเออแต่เป็นชายนี่นะไม่ใช่เป็นผู้ชายแท้อ้าวทำไมล่ะก็แล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้นอนใต้สะพานลอยด้วยคุณแม่นี่ป้ายเรื่องสุดจริงจริงมาสคาร่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะตื่นขึ้นมาเนี่ยไปนอนกลางทุ่งนาเออแล้วคนที่ล่วงละเมิดทางเพศอ่ะไม่ใช่คนแล้วเป็นตัวอะไรคะกลางทุ่งนาไว้นกเอี้ยงนกเอี้ยงเข้าไปทำอะไรคะเข้าไปในรูก้นอีมัสคาร่าแล้วก็ไปทำรังเหรอคะสรุปเหตุการณ์นี้คือไม่ใช่เขาแต่ว่าออกมาเตือนไม่ใช่พี่ไก่โง่รุ่นนี้ไม่โง่นะคะเธอรุ่นนี้ไม่ได้กินง่ายๆนะจ๊ะวิชาชีพนี่ไม่ได้กินรุ่นนี้ง่ายๆนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นมัสคาร่าน่ะโดนแน่นอนป้ายยาไปปั๊บเนี่ยโอ้ยแล้วก็อ้วกตอนแรกนึกว่าแพ้ท้องไงแพ้ท้องก็ไปอ้วกพอไปอ้วกเสร็จก็พบเข้าห้องน้ำขับถ่ายมีเลือดออกมาด้วยนึกว่าตัวเองอะแทงลูกแล้วจะวิ่งไปโรงพยาบาลแล้วก็สลบตื่นอีกทีอยู่กลางทุ่งนาแล้วเอาดีๆนะแทงไม่มีมดลูกแต่แรกแล้วคุณแม่ไม่ตื่นอีกทีอยู่กลางทุ่งนาแล้วเออแล้วก็แบบว่าแล้วก็มีเลือดเต็มขาเลยแล้วมาคาร่าก็ร้องไห้ใหญ่เลยเหรอคะโอ้แล้วตะโกนขอความช่วยเหลือไหมไม่ตะโกนแล้วบอกว่าขลังจะทำอะไรให้กูรู้สึกตัวด้วยอ๋อเหรอทำอะไรกูตอนที่กูสนุกมันไม่สนุกมันไม่รู้สึกตัวอ่ะคุณผู้ชมท็อปิกเมื่อวานกันหน่อยแล้วกันนะคะที่ให้คุณผู้ชมร่วมสแกน QR code มาพูดคุยกับประเด็นคำถามนี้นะบอกว่าคุณคิดว่าตอนนี้เนี่ยวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยได้รับการสนับสนุนดีพอหรือยังมันเกิดอะไรขึ้นหนาเมื่อวานก็คือว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนนะเขาไปรับรางวัลก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องมาริลาจากนั้นเองเนี่ยพอไปรับรางวัลเสร็จเนี่ยเขาก็พูดว่าไงพูดถึงวงการนี้แหละว่าแบบทางรัฐบาลไม่สนับสนุนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลไม่สนับสนุนเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังจะเลือกตั้งอุ้ยเขาปล่อยเพลงใหม่แล้วคุณแม่ฟังหรือยังวันใหม่พักก่อนไหมซิงเกิลที่8นะคุณแม่นะไอ้เฉพาะเพลงเก่าไอ้5ปีที่หลอกกูฟังอยู่เนี่ยกูก็เหนื่อยพอแล้วจะมาปล่อยวันใหม่ไหมไม่อยากจะมีวันใหม่แล้วค่ะอยากจะให้เลือกตั้งกันเร็วๆนะคะจะได้ทำมาหากินกันจะได้เศรษฐกิจจะได้กลับมาดีแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะฮะ29วันคุณแม่อาจจะเป็นไม่เป็นไม่ได้ซีเรียสนะคะแต่ขอให้มีการเลือกตั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนยังไม่ได้พูดถึงว่ามีใครไอ้นี่บ้างคุณแม่อะไรอ่ะมีคนเขาบอกแบบนี้แหมทำเป็นประเทศเนี่ยมีงบเยอะลำพังตอนนี้เนี่ยจะหาช่องทางขึ้นภาษีอยู่เลยไว้ก็เขาจะเก็บเมื่อก่อนเขาจะเก็บภาษีเยอะทีมผู้ผลิตภาพยนตร์วอนอย่ารอค่ะงบกับแล้วก็งับอะไรอ่ะทำไปหมดแล้วงบงับไงงบงับช่วยเหลืออย่างที่เคยทำค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าพูดถึงงบเรื่องนี้คุย3วันก็ไม่จบแล้วต้องบอกต่อด้วยนะว่าคนไทยเก่งครับเอาจริงๆหนังเราเนี่ยก็เอาสู่สายตาคนหลายประเทศแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลใหญ่บนเวทีก็จงภูมิใจว่าเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเขาบอกว่าคุณก้อยรัชวินนะหลั่งน้ำตาเขาบอกจะหลั่งน้ำตาเพราะอะไรเพราะเขาเป็นหลั่งน้ำตาต่อหน้าตูนบอดี้สแลมเอ๊ะหรือเขาจะมีข่าวไม่ดีกันแล้วนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ